การดื่มถ้วยกาแฟวันนี้นักศึกษาเอกดนตรีของราชภัฏภูเก็ตคณะครุศาสตร์นะครับได้จัด สัมมนาซึ่งเป็นการสัมมนาประกอบวิชาเรียนวิชาสัมมนาดนตรีถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ไหมครับวิชาสัมมนาดนตรีเขาก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าสัมมนาเนี่ยตั้งหัวข้อว่า how to be jazz คือจะไปเล่นดนตรีแจ๊สได้ยังไงแล้วก็นักศึกษาก็ได้เชิญผมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามสมควรแก่เวลาแล้วก็ตามเท่าที่จะได้ในระยะวันเดียว 2-3 ชั่วโมงไม่ถึงวันนะครับเป็นวันก็เลยได้ส่วนใหญ่ก็จะเล่าประวัติของผมเองว่าเมื่อก่อนก็เล่นดนตรีป๊อปเล่นร็อกเล่นทั่วไปแล้วก็หันมาหาทางดนตรีแจ๊สก็เล่าให้น้องๆฟังว่ามาเกิดจากอะไรแล้วคิดอะไรแล้วทำยังไงตัวเองปฏิบัติมายังไงบ้างแล้วก็เล่าเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางแล้วก็ได้ในช่วงที่สองนี่ก็ได้ปฏิบัติการเวิร์กช็อปสั้นๆด้วยเอาเพลงมาเล่นเป็นตัวอย่างแล้วก็ลองพลิกแปลงเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนสีสันดนตรีให้น้องๆ ได้ทดลองครับได้ทดลองเล่นแล้วก็เพื่อจะได้เอาประสบการณ์เนี้ยไปพัฒนาต่อไปในระยะต้องใช้เวลาต่อเนื่องครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ